มาต่อจากตัวแล็บเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์ขอเบรกไปนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยทำไมเวลาอาจารย์ส่งแล้วมันเออร์เลอร์นะครับอาจารย์ทดลองส่งดูนะเช่นเนี่ยที่เราส่งไปปุ๊บมันเกิดการตีเออร์เลอร์ขึ้นมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันอาจารย์เทสในเซอร์วิสมันก็เทสได้นะครับแต่ว่ามันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าการส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งผิดนะครับมันส่งข้อมูลผิดอาจารย์ก็เลยทดสอบอย่างนี้ครับตัวที่ส่งข้อมูลนะครับมันจะต้องเป็น JSON ใช่ไหมครับเป็น JSON string ที่ส่งข้อมูลอาจารย์ส่งเป็น JSON object ไปอาจารย์เช็คเจอแล้วครับเมื่อกี้อาจารย์ส่งเป็น JSON object ไปมันก็เลยทำงานไม่ได้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์มันไม่รับนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์มันไม่รับตอนล็อกอินเห็นไหมครับอาจารย์ยังทำเป็น JSON string ก่อนส่งไปเลยอันนี้อาจารย์ลืมอาจารย์ก็เลยต้องมาใส่ตรงนี้ครับใส่เป็น JSON .signify นะครับเป็น JSON string ก่อนแล้วค่อยส่งไปครับแบบนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็กดเซฟครับพอกดเซฟปุ๊บอ้าวละเราลองใหม่ดูครับเราทดลองส่งตอนนี้เป็นปี1969ใช่ไหมครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นปี1970ครับแล้วทีนี้อาจารย์ก็กดส่งครับปุ๊บพอส่งไปปุ๊บมันขึ้นว่าเป็นอัปเดตคอมพลีทแบบนี้อัปเดตคอมพลีทแสดงว่าข้อมูลมันอัปเดตแล้วครับอาจารย์ก็ถอยกลับไปดูนี่ครับเห็นไหมกลายเป็น1979แล้วเอ้ย1970แล้วนะครับอาจารย์แก้ไขอีกทีนึงครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อรถยนต์ชื่อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้อาจารย์ใส่เป็นข้อความเป็น AAAA ต่อท้ายเข้ามาแล้วอาจารย์กดเซฟครับปุ๊บมันก็ขึ้นว่าอัปเดตคอมพลีทอีกครั้งนึงอาจารย์ถอยกลับไปดูอีกครั้งนึงครับเห็นไหมครับเป็นคำว่า AAA แล้วดังนั้นตอนนี้นะครับในซอร์สโค้ดของอาจารย์นะครับที่เว็บไซต์ที่เราเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดได้นะครับกด edit นะครับก็คือไป query ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยใช้คำสั่งนะครับที่เป็นตัว web service ในการแก้ไขนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออาจารย์ทำพลาดเมื่อกี้ที่บอกว่าเปลี่ยนเป็น string นะครับลืมเปลี่ยนเป็น string คำสั่งเดียวเลยครับง่ายๆคำสั่งเดียวเลยแล้วทีนี้วิธีการที่จะส่งข้อมูลไปยังเซอร์วิสหรือ request ข้อมูลไปยังเซอร์วิสนะครับเราจะใช้ได้2แบบก็คือแบบที่เป็น observable ที่เป็น subscribe แบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบที่เป็นทำเมื่อกี้นะครับหน้าไหนแล้วเมื่อกี้ที่เราทำเป็นตัว async await ก็ได้นะครับ async await ก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างอยู่ที่เราว่าทดลองใช้เราจะเขียนโปรแกรมด้วยวิธีไหนที่เราถนัดนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างที่เราต้องการนะครับฉะนั้นก็ใน lab ของการเรียกเซอร์วิสนะครับเรียกเซอร์วิสตัวอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูเป็นการส่งข้อมูลไปมาแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆอาจารย์ทำให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในเรื่องต่อไปเราจะทำการอัพเรียกใช้เซอร์วิสอีกแบบนึงนะครับที่เราจะต้องส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอักษรแล้วล่ะนะครับในสไลด์หน้าจะเป็นการส่งข้อมูลที่เป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเป็นแบบเราจะส่งไฟล์ไปที่เซอร์วิสเราต้องทำยังไงบ้างนะครับ